วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile Focus ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 นตรงวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจจาก FM 105 Smile Thailand มาฝากกันเช่นเคยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปที่กรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปครม.ในวันนี้นะครับแสนเงียบเหงาหลังรัฐมนตรีถึง6คนนะครับลาการประชุมแถมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ยังไปประชุมที่ประเทศเบลเยียมทำให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีต้องมานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมครม.แทนเราไปฟังผู้สื่อข่าวพิเศษ FM 105คุณสิทธิชนกลิ่นหอมอ่อนรายงานบรรยากาศจากทำเนียบรัฐบาลกันครับว่าจะเงียบสักแค่ไหนตอนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็นี่กำลังวุ่นวายเพราะว่าการประชุมครม.เลิกแล้วเร็วมากอ้าวเดียวอันนี้คืออย่างที่ทราบเพราะว่าวันนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่ที่บรัสเซลส์นะครับในภารกิจต่างประเทศค่ะทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เลยเป็นประธานประชุมก็ประเด็นวันนี้มีรัฐมนตรีลาหยุดหลายคนนะครับอ๋อค่ะไปกับลุงตู่เหรอคะปรมัตถ์คุณดอนปรมัตถ์เนี่ยไปกับพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีทางคุณสุชาติชมกลิ่นธีราคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณหญิงกัลยาสมบัติพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยศึกษากลาคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขมีรายงานว่าลาประชุมแต่เมื่อเช้าท่านมาในทำเนียบมาส่งไปลากับพลเอกประวิตรแล้วก็ลาเพราะมีภารกิจที่เชียงใหม่ปิดท้ายกันด้วยเสียงน้อยใจของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่คนในพรรคพลังประชารัฐย้ายไปซบกับพรรคภูมิใจไทยกันหลายคนดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยเขาจะดึงของพลังประชารัฐไปพอสมควรเลยนะครับท่านขาหลายตรงนี้ผมเรียกได้ปิดพรรคเลยอ้าวท่านขาแล้วส่วนการประชุมครม.จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราไปรับฟังโฆษกรัฐบาลแถลงกันครับวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่จะเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกานี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการนำข้อมูลนะคะที่อยู่ในหลากหลายที่นะคะนำมารวบรวมกันแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์แล้วก็เพื่อที่จะนำไปใช้ในการวางแผนหรือว่าใช้ในการพัฒนาเรื่องของการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะนายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและนายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะให้การต้อนรับสมาชิกใหม่พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในจังหวัดภาคใต้เพิ่มโดยคนที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษคือนายนิพิษอินทรสมบัติเนื่องจากเพิ่งย้ายออกจากพรรคสร้างอนาคตไทยก่อนจะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเรื่องนี้คุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ได้พูดไว้ในรายการปากซอย105พรรคพลังประชารัฐนั้นก็จะเปิดตัว2นักการเมืองใหญ่นะครับก็มีข่าวว่าจะเป็น2นักการเมืองจากภาคใต้นะครับคนนึงอดีตส.ส.8สมัยครับจากพัทลุงคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้จะไปร่วมงานการเมืองกับสร้างอนาคตไทยแล้วก็มีปัญหานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนรายค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะคุณนิพิษนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคและตั้งความคาดหวังจะหาส.ส.ในภาคใต้ให้ได้10 ที่นั่งก็มีการบวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการระดมเลือกตั้งเพื่อชนะ10 ที่นะครับก็เป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะแรงข่าวท่านในพรรคชาติอนาคตไทยก็บอกว่ามีการเสนอตัวเลขให้กรรมการพรรคพิจารณาแล้วก็ถูกปฏิเสธไปก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณนิพิษนั้นออกมาจากสร้างอนาคตไทยนะครับคุณนิพิษก็อ้างให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพรรคอะไรเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังคิดว่าจะไปรวมกับไทยสร้างไทยก็เลยจะไม่สบายใจอะไรเนี่ยครับมากันที่ข่าวสภาพอากาศนะครับกรมอุตุเผยมวลอากาศเย็นนะครับกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมินะครับจะลดลงและมีลมแรงโดยอุณหภูมินะครับจะลดลง 1-3 องศา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาวันที่13ถึง21ธันวาคมคาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในหลายพื้นที่ส่วนในภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสน้ำท่วมหนักกระทบถึง 3,000 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่นะครับได้เร่งประสานงานระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่กองทัพนะครับลงพื้นที่แจกของยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระบุมรสุมยังแรงเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งมากันที่ข่าวนายศรีสุวรรณจันยายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับเพื่อขอไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรกรณีที่นายทักษิณนะครับได้ไลฟ์ในวงสนทนาของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยเพื่อตอบโต้นะครับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยปมขึ้นค่าแรง600บาทที่วันนี้ที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างค่าแรงก็ต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่มแต่ถ้าทำเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผู้ไทยวันนี้พูดจะทำเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้โตเฉลี่ย4ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละ 5% เฉลี่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้ 7% อะไรก็ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทำไว้ต่ำเพราะนั้นมันก็ดันขึ้นไปแล้วก็จะเฉลี่ยเหลือ 6-3-5-4 แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย 5% นะครับ 5% คืออะไรคือตัวเลขที่กำลังเหมาะที่จะดูดคนที่จบการศึกษาเข้าสู่ระบบงานได้เพราะไม่งั้นเนี่ยการจะตกงานไปเรื่อยๆรุ่นนี้ตกจบมาตกงาน 300,000 คนลูกหน้าตกมาตกงานอีก 300,000 คนมันก็หมักหมมกันใหญ่ถ้าเอา 5% เนี่ยมันดูดคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหมดนะครับแล้วก็จะทำให้คนที่จบมาแล้วมีงานทำแล้วทำไมมีงานทำแล้วจะให้600 600นี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอยู่เขาพูดถึงว่าปี2570จะ600บาทจริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงซวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ย800ยังทำได้เลยนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดนโยบายของพรรคอาจถูกครอบงำหรือชี้นำจากทักษิณได้นายศรีสุวรรณกล่าวสมาคมเข้าใจว่าเป็นการต้องการจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าการกำหนดนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแท้จริงแล้วก็มีพื้นฐานความคิดมาจากคุณทักษิณนั่นเองนะครับอันเชื่อมโยงมาจากพรรคไทยรักไทยสมัยที่คุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นงั้นการที่คุณทักษิณออกมาพูดมาแก้ต่างในเรื่องของประเด็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วโดยกฎหมายพรบพรรคการเมืองปี60ในมาตรา28และมาตรา29เนี่ยเขากำหนดเป็นข้อห้ามไว้โดยชัดเจนในมาตรา28เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองนะครับยินยอมนะครับหรือดำเนินการตามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับที่จะมาที่นำควบคุมหรือครอบงำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมส่วนในมาตรา29เนี่ยก็ห้ามว่าบุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองจะไปดำเนินการในการควบคุมที่นำหรือครอบงำกิจกรรมของพรรคการเมืองอื่นจะกระทำนี้ได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่สมาคมต้องมาร้องเรียนต่อกกต.เพื่อดำเนินการไต่สวนสอบสวนนะครับและวินิจฉัยว่าพฤติการและการกระทำอย่างนี้เข้าข่ายความผิดตามมาตรา28หรือมาตรา29หรือไม่ถ้าเข้าข่ายก็มันจะเชื่อมโยงไปถึงมาตรา92อนุมาตรา3ซึ่งกกต.มีอำนาจที่จะเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคดังกล่าวได้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคก็จะมีความผิดตามประมวลตามกฎหมายนะครับของพรบพรรคการเมืองนะฮะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อไปด้วยครับมาคันที่ข่าวควันหลงฟุตบอลโลกนะครับขาดทุนป่นปี้สำหรับผู้ที่ลงทุนทำเสื้อทีมชาติอังกฤษแชมป์โลก2022ล่วงหน้า
พร้อมสโลแกนสุดเท่นะครับอย่างมันได้กลับบ้านสักทีโดยเชื่อว่าทีมชาติอังกฤษภายใต้การนำทีมของแกเรธ ซาวด์เกตจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ได้สำเร็จแต่ทว่านะครับทีมชาติอังกฤษกลับตกรอบ8ทีมสุดท้ายทำให้เสื้อนะครับขายแทบไม่ออกค้างสต็อกเพียบในตอนนี้และส่วนฟุตบอลโลกในคืนนี้นะครับจะมีเตะกัน1คู่สำหรับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับจะซัดแข่งกับทีมชาติโครเอเชียเวลา 14:00 ทางช่อง 2for you เรามาลุ้นกันนะครับว่า2ทีมนี้ทีมไหนจะผ่านเข้าไปรอรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งกันในวันที่18ธันวาคมนี้ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ข่าวในรอบวันกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพชขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand